เขานี่มีพระอยู่สององค์นะครับที่จะเลี่ยมนะครับเป็นคุณแผนทั้งคู่เลยเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนครับโดยการเริ่มที่ผมตัดพลาสติกไว้แล้วก็เลยจะมาอัดพลาสติกให้ดูเพราะมันเห็นว่าการอัดพลาสติกเนี่ยมันเป็นความสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าอัดพลาสติกดีพระก็แน่นไม่หลุดเพราะฉะนั้นจริงเน้นเรื่องการอัดพลาสติกให้ท่านเห็นก่อนนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรที่ว่าพระไม่คอนพระไม่หลุดนะครับดับแรกนะฮะรนพลาสติกให้ร้อนก่อนครับตอนนี้พระเนี่ยเข้าไม่ได้เลยครับพระนี่เข้าแบบนี้ไม่ได้ต้องรนพลาสติกให้ร้อนแล้วจึงจะอัดเข้าเพื่อให้นั่นต้องอัดด้วยความร้อนครับเรามีกรอบเก่าๆเราก็เอาสามารถที่เราก็สามารถที่จะมาใช้เป็นตัวกดได้นะครับแต่อันนี้ผมทำสององค์ผมก็เลยเอาแบบอีกองค์นึงอ่ะมากดได้ขั้นตอนนี้พยายามรนด้วยความร้อนอย่าให้ไหม้ไปทันคราบถ้าไหม้แล้วมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่สวยฮะเพราะฉะนั้นห้ามไหม้เด็ดขาดด้วยความรวดเร็วนะทำด้วยความรวดเร็วเพราะว่ามันมีช่วงเวลาอยู่แป๊บนึงนะครับที่ว่ามันจะขยายตัวนะครับตอนนี้ขยายตัวเข้าไปแล้วนะครับเราก็กดให้มันเข้าที่นะครับกดให้มันเข้าที่สักพักนึงจนกว่ามันจะเย็นเลยครับไม่นับเวลาเย็นเลยครับเป็นสิ่งที่ต้องกดไว้ครับไม่ได้นับเวลาเลยครับใช้วิธีการนับการเย็นของพลาสติกตัวนี้ถ้าเย็นเมื่อไรมันก็รัดมากมันจะรัดไปโดยอัตโนมัตินะฮะพอพลาสติกเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะขยายตัวออกมาได้แต่พอมันร้อนขอโทษฮะพลาสติกเราร้อนนะมันจะขยายตัวออกมาได้แต่พอมันเย็นแล้วมันจะดึงตัวเองกลับตืดรัดพระแน่นเลยตอนนี้อุ่นแล้วนะฮะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแน่นแล้วพอเย็นแล้วมันจะดึงกลับอืดแน่นเลยตอนนี้ฮะนั่นแหละจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะฮะพระจะอยู่ในระดับที่กลางครับฐานล่างก็กลางคือแบ่งเนี่ยฮะเอาตัวนี้เป็นตัวรองก็หมายความว่าด้านหลังเนี่ยหนาเท่ากับ2มิลด้านหน้าก็เหลือหนาก็ประมาณ2มิลสองมิลครึ่งหรือสองมิลนะฮะอันนี้คือจุดสองมิลครึ่งสองมิลครึ่งหรือสองมิลครึ่งครับเป็นการแบ่งให้พระจุดนี้อยู่ตรงกลางครับนี่เสร็จแล้วต่อไปอีกองค์นึงก็คือองค์นี้กับพระจุดอันนี้ครับตอนนี้เห็นนะฮะว่าเข้ากันไม่ได้นะครับยังเข้ากันไม่ได้จะเข้าได้ก็ต้องมารนไฟก็เหลือพลาสติกให้มากก็ไม่ได้พอมากแล้วมันขยายตัวแล้วมันรัดไม่แน่นก็ไม่ได้ต้องเหลือไว้นิดเดียวขึ้นมาพอผ้าลอยขึ้นมาแล้วมีเนื้อที่ให้พระจุดตัวนี้จับได้พระจุดนี้จะจับได้พอดีจะเป็นตัวนี้นะพระจุดตัวนี้ที่ว่าเข้าไม่ได้นะครับ
ต้องโดนพัดติดตัวล่างเริ่มอ่อนแต่ห้ามไหม้เข้าแล้วก็กดไม่พยายามหาบล็อกเก่าๆครับใหญ่กว่าก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเป็นตัวกดบล็อกที่จะกดนี่ต้องเป็นบล็อกที่มีกระดาษแปะอยู่ด้วยถึงจะดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาบล็อกที่ไม่มีกระดาษแปะอยู่นะครับไปกดมันดูดจนช็อตเพราะว่ามันร้อนไปทั้งคู่มันเยอะไปทั้งคู่ก็จะดูดจนแต่อีกฝ่ายนี่ไปที่มีกระดาษก็จะไม่แปะติดกันนี่เย็นละเย็นเร็วมากครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะที่มันร้อนอยู่ต้องรีบต้องช่วยจังหวะที่รีบที่เนี่ยที่มันร้อนเนี่ยทำให้เสร็จเร็วๆตรงนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันจะแอนไม่แอนก็อยู่ตรงนี้แอนแล้วก็มีตัวอยู่ตรงนี้นี่ก็ไม่แอนนะฮะเหลือพื้นที่นี่ฮะด้านหลังจะเหลือพื้นที่เท่านี้เลยฮะเพราะว่าเอานี้หนุนเข้าไปนะครับเหลือพื้นที่สวยเลยด้านหลังเท่าเสมอกันและพื้นที่หน้าก็พอดีฮะพระไม่อันไม่กลุ่มนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับการเข้าพระเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าถ้าพระเนี่ยมันไม่คลอนอย่างเงี้ยนะพระเขาก็จะไม่สึกหน้าของพระก็จะไม่ไปสัมผัสกับอะไรแต่ถ้าหากว่าสึกแล้วมันคลอนไปคลอนมามันก็ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคนที่หัดใหม่เน้นที่สุดเลยก็คือการจับพระนี่แหละครับถ้าจับพระดีเนี่ยถือว่างานคุณโอเคแน่นอนเพราะเวลาเอาพระติกไปแปะหน้าพระติกไปแปะหลังแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปคอกแคกโดนแน่นตึ๊กเพราะฉะนั้นต้องหัดการเลื่อยพระติกนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่การจับพระตัวนี้สำคัญที่สุดสำหรับช่างนะถ้าจับพระได้ก็ถือว่าอาชีพนี้ท่านเดินได้เลยต่อไปก็เป็นการอัดพระติกความร้อนแก๊สเนี่ยร้อนสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นร้อนเร็วก็มีโอกาสที่มันจะเดือดแตกระเบิดได้ฮะต้องระมัดระวังถ้าคิดจะสวยไม่สวยก็ดูตรงนี้ต้องทำให้เร็วฮะถ้าแรกกระแทกมันทีเดียวปึ้งกระแทกล้มนะฮะฮะกระแทกเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงจังหวะที่เราร้อนเนี่ยครับมันจะขึ้นได้ลมเป่าขึ้นได้แต่ถ้าเราหยุดเป่าเมื่อไรมันก็ยุบลงไปครับช่วงที่ยังร้อนอยู่เรายังแต่งคือเป่าให้มันขึ้นมาสักนิดนึงครับผมใช้ตัวนี้ครับนะครับในกล้องจะเห็นนะครับไม่เป็นสูบมือนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆโยกอย่างเงี้ยครับโยกเพื่อเลี้ยงตัวนี้ให้มันนูนอยู่เสมอเพราะเป่าทิ้งก็ขึ้นทิ้งหยุดเป่ามันก็หยาบลงขึ้นขึ้นขึ้นลงเหมือนการหายใจของหัวใจเลยพอเราเป่าให้มันตึงขึ้นมาโป่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอมันเย็นแล้วมันก็อยู่ในลักษณะที่โป่งอยู่
อย่าให้มากนะมากก็ไม่สวยเอาแค่ให้พ้นจากจมูกพระก็พอแล้วนี่เดือนละวิธีการทำก็ต้องคำนวณด้วยนะเดี๋ยวผมคำนวณแล้วว่าประสิทธิ์ขนาดนี้มันพอดีในต่อองค์นี้นะปิดนะฮะลองดูได้นะครับตรงไหนดีให้มองเห็นด้านข้างนะครับคือไม่โดนจมูกพระนะครับนูนไม่น้อยอย่าให้นูนมากนูนมากไม่สวยครับอันนี้ก็ได้1อันสำหรับองค์นี้นะต่อไปอีกอันนี้เป็นแผ่นหลังก้อนคำนวณเมื่อกี้นะเท่ากันนะครับจุดนี้จะเหลือยาวหน่อยโดนไฟนี้ต้องทำเร็วๆหน่อยครับพอแก๊สก็แพงที่ผมใช้เนี่ย3กระป๋องร้อย3กระป๋องน้อยก็ใช้ได้นานนะ3กระป๋องเนี่ยเร็วนะครับต้องใส่ความรวดเร็วในการกดนะยกไฟยกขวาจะกดเข้าไปเนี่ยผมจะกระเตาะสูบนิดๆแค่นั้นเองครับไม่แรงนะต้องกระตอกผูกเขาไว้เรื่อยๆจนกว่ามันจะเย็นพอเย็นแล้วเนี่ยเริ่มเย็นแล้วเย็นแล้วจะหยุดยืดถ้าไม่นั้นก็จะหยุดยืดก็ได้นะสองอันต่อไปมันเก็บแบบไว้นี่ก่อนวัดดูก่อนครับอันนี้แผ่นหลังได้แต่แผ่นหน้าต้องหนุนหน่อยทำแผ่นหลังก่อนครับผมประยุกต์ไว้แล้วนะครับทำแผ่นหลังก่อนแผ่นหลังก็จะไม่จำเป็นต้องรูนมากครับเพราะว่าด้านหลังไม่มีอะไรด้านหลังไม่มีพระมีด้านหลังมีกุมารทองร้อนมากเดี๋ยวพัดลมพวกหน่อยมันบังตัวเลขมองไม่เห็นเลยจะเห็นว่าผมไม่ได้เช็ดพลาสติกเพราะพลาสติกมันสะอาดมากเพราะตกผมไม่มีฝุ่นแล้วก็ความร้อนจากเตาอันนี้ลมเผาไฟ
ร้อนจากเตาเนี่ยมันแรงมากทำให้ฝุ่นละอองที่ติดพลาสติกเนี่ยมันหมดนะครับมันเป็นจุนไปหมดเลยครับแค่เดียวไปสูบแบบนี้นะฮะจะให้โตขนาดไหนก็ได้นะจะเป็นหน้าพ่อแก่ที่มีจมูกยาวๆนะอัดได้เต็มที่เลยนะครับโตมากๆเลยเด็กจะเนียนสวยมากครับความร้อนเต็มที่พลาสติกจะเนียนสวยมากวัดตามความยาวจะทำให้น้ำยาไม่เปลืองก็คือตัดขอบนี้ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับขอบนี้นะขอบที่ติดพระนะครับส่วนพลาสติกแผ่นที่จะครอบพระเนี่ยต้องให้กว้างกว่าแผ่นโน้นนะน้ำยาจะได้ไม่ไหลขึ้นมาข้างบนเวลาไหลก็จะได้ไหลออกไปไม่ขึ้นหน้าขึ้นหลังคือพอประกบกันแล้วนะฮะเวลาเดินน้ำยานะฮะด้านนี้มันก็ไหลร่วงไปเลยไม่ลงมาข้างล่างเพราะว่าแผ่นเนี้ยแผ่นด้านหลังก็กว้างกว่าด้านหลังก็กว้างกว่าที่แผ่นนี้ก็กว้างกว่าหมายถึงว่ากว้างกว่าแผ่นกลางนะครับน้ำยาก็จะไม่เลอะขึ้นมาด้านหน้าทีนี้เราก็ระวังเฉพาะน้ำยาที่อยู่ด้านในเท่านั้นนะครับพะวงเฉพาะด้านในเท่านั้นจะโดนน้ำยานี่เราต้องใช้น้ำยาติดกระจกช่วยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องความใสเราเน้นความใสทำให้ใสเป็นหลักให้พระใสและสะอาดต้องมองเห็นพระทั้งด้านหน้าและด้านข้างร็อกเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังอะไรก็ได้ครับ
แล้วก็มาดูหน่อยว่าอันไหนนุ่มมากกว่าอันไหนถ้าอันไหนนุ่มก็เอาไว้ด้านหน้าทีนี้เช็ดแล้วเอาไว้ด้านหลังผมนิยมใช้ปากเพราะว่ามันหาเครื่องมือไม่ค่อยจะเจอแล้วเนี่ยจะได้นำไม่ใช่นะแปลงคุณออกเป็นแปลงชลักแบบชลักชลักคือแปลงคุณออกแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ลูกลมเป่าอีกลูกลมก็แตกของแผลมันหมอไม่รับเย็บเดินน้ำยานะฮะใช้มีด3เล่มครับเล่มที่1ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่มีดเกลือนี้มีดอันนี้เถื่อนคนไม่เข้านะครับเพราะว่าผมถูกระปูนมาแล้วไม่ใช่ผมเหนียวเล่มที่2ใส่ตรงนี้เล่มที่2ใส่ด้านล่างแล้วก็มีดตรงนี้แล้วก็เดินน้ำยาเลยครับเวลาเดินน้ำยาก็ยังอย่างนี้ครับยังไม่ให้ไหลเข้าไปนะฮะไม่มีชี้นะบีบเข้าไปแรงๆเดินน้ำยาให้เต็มเลยนะครับด้านข้างนี้แล้วเวลาจะดึงเข็มออกช้าๆผ่อนนิ้วขึ้นพอเนี่ยเข็มหลุดไปแล้วก็บีบต่อนะครับนี่ก็แข็งก็ที่เป็นหนึ่งไปหรือสองที่ก็ได้อันนี้ใบมีดเรื่องที่สามเรื่องที่สามก็มีเรื่องสำหรับเนี้ยโดยเฉพาะเลยเวลาเข็มยัดไม่ได้ก็เอายัดอันนี้ไปเองยัดเท่าไรก็ไม่ได้ช่วยผมมีตัวนะเมื่อวานผมแนะนำไปแล้วใช้ตะปูเกลียวนะดีที่สุดเลยเพราะแย่เข้าไปนะมันอ้ากว้างดีนะยาวเลยค่อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรธรรมดาหนีบเยอะๆได้ยิ่งดีหนีบสองตัวได้ยิ่งดีกลับมันเป็นเพราะว่าหนึ่งอันหนึ่งไอ้อันนี้อันไหนนูนฮะเวทมนต์
เลยน้ำยาเลยหรือ